นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากทีเดียวโบราณก็ถือกันว่ามี 84,000 ข้อทำให้บางคนท้อแท้หรือว่าสับสนหรือสงสัยว่าเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรดีนี้พระพุทธเจ้าเคยสรุปว่าสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธองค์สั่งสอนที่จริงมีแค่สองข้อเท่านั้นเองจะศึกษาพุทธศาสนาศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนในโรงเรียนจนกระทั่งการศึกษาของพระผู้ใหญ่ที่ทำให้บรรลุธรรมสูงสุดก็สองข้อนั่นเองสองข้อนั้นคือหนึ่งคือทุกข์สองคือความดับทุกข์เอาถือว่าสองสิ่งนี้สำคัญที่สุดในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะสนใจเราจะสังเกตทันทีว่าพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาทั่วไปที่ให้เราเชื่อในคำสอนต่างๆแต่ท่านพุทธศาสนาชวนให้ศึกษาชวนให้ทำความเข้าใจชวนให้เรียนรู้เรื่องชีวิตชีวิตของใครชีวิตของเราเองคำว่าทุกข์เราแปลจากคำว่าทุกขะทุกข์ในภาษาไทยมีความหมายที่แคบกว่าทุกขะในภาษาบาลีตอนเมื่อฟังพระเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะต้องพยายามจำไว้อยู่เสมอว่าทุกข์ในพุทธศาสนามีความหมายที่กว้างขวางและลึกซึ้งกว่าคำว่าทุกข์ในภาษาไทยในภาษาไทยเรามักจะใช้ค
คำว่าทุกข์โดยหมายถึงทุกขะชั้นหยาบทุกขะชั้นหยาบคือปวดกายทรมานกายทรมานใจทุกกายก็มีความมีเวทนามีทุกขเวทนาทุกใจก็มีความปวดร้าวใจเสียใจทุกข์ใจแต่ที่พระพุทธองค์สอนว่าสิ่งที่มนุษย์เราควรจะสนใจมีสองหัวข้อคือทุกข์กับความดับทุกข์พระองค์ไม่ได้หมายถึงทุกกายทุกใจทั่วไปธรรมดาทุกถ้าจะแปลก็คือไม่แปลตรงตามคัมภีร์แต่ตามความหมายเหลืออีกนัยหนึ่งทุกแปลว่าประสบการณ์พุทธองค์ต้องการให้เราสนใจประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้มากเพราะการที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตถ้าคิดแบบคนไม่มีการศึกษาอาจจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโชคดีกับโชคร้ายโอ้นี่มันโชคดีมากโอ้วันนี้โชคร้ายมีสิ่งที่โชคดีกับโชคร้ายแต่ทางพุทธธรรมและพุทธศาสนาของเราต้องการให้เข้าใจในชีวิตให้ลึกกว่านั้นเพราะถ้าเป็นเรื่องโชคมันโชคมันเกิดจากอะไรฮะทีก็นำไปสู่ความงมงายได้ง่ายว่าโชคเกิดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ถ้าเราสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในจิตใจเรามนุษย์เป็นผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างว่ามันมีผู้มีอำนาจสูงสุดเจอสิ่งที่ชอบก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รางวัลเจอสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลงโทษหรือทดสอบศรัทธานั้นเรามีคำตอบเป็ดเสร็จสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเจอสิ่งที่ชอบนี่ว่าโอ้โชคดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รางวัลเจอสิ่งที่ไม่ชอบโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษเพราะเราเป็นคนไม่ดีหรือถ้าไม่เห็นความไม่ดีในตัวเองที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เราจะปลอบใจว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดสอบศรัทธาอย่างนี้ปัญญาไม่เกิดใช่ไหมเพราะมีคำตอบเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่พุทธศาสนาต้องการให้เรามองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ดูว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งบางสิ่งบางอย่างนี้อาจจะเหลือวิสัยที่จะสรุปได้เพราะเราจะมีปัจจัยจากชาติก่อนในคนที่ระลึกชาติไม่ได้ไม่สามารถสืบค้นถึงขั้นนั้นได้หลายอย่างเราก็สามารถดูจากปัจจุบันถ้ามายกตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติเขาไปอยู่แรกๆก็โอเคแต่ว่าเวลาผ่านไปเดือน2เดือน
มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นในวัดทั้งคนที่มาปฏิบัติธรรมและชาวบ้านที่มาทำบุญต้นเช้าสุดท้ายเขามาขอลาเขาบอกว่าเขามีกรรมอะไรก็ไม่รู้กรรมจากชาติก่อนนะมั่งเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยมันจะคล้ายกันหมดเลยไปแรกๆทุกคนก็ดีดีนานๆเข้าคนก็เริ่มจะรังเกียจเขาเริ่มจะรังแกแล้ว สุดท้ายก็จะมีความขัดแย้งจนอยู่ไม่ได้สำหรับอาตมาถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวอาจจะมันไม่แน่นะอาจจะมีกรรมเก่าจากชาติก่อนมาเกี่ยวพันได้แต่ถ้าเคยเกิดหลายวัดแล้วก็มักจะสอนให้เห็นว่าไม่ใช่ปัญหาจากชาติก่อนมันเป็นปัญหาจากชาติปัจจุบันว่าโดยพฤติกรรมของเขาเองในปัจจุบันแต่เอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็นข้ออ้างมากกว่า อย่างเช่นบางคนก็บอกโอ้ไม่รู้กรรมอะไรไม่รู้อยู่ที่นี่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครชอบนึกว่าเป็นเรื่องดวงเรื่องกรรมเก่าอะไรเป็นต้นแต่ไม่ได้มองพฤติกรรมของตัวเองในปัจจุบันที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่น่ารักดังนั้นถ้าไม่มีใครรักในบางทีโอ้ยไปชอบไปโทษนั่นโทษนี่แต่เราต้องมาดูตัวเองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าและสิ่งที่จะทำให้คนเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพและเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นง่ายๆทานศีลสองข้อนี้เป็นพื้นฐานถ้าคนไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนชอบเสียสละเพื่อส่วนรวมทำแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่ทำแล้วหวังว่าเขาจะชอบเราหวังว่าเขาจะให้เกียรติเราเพราะเราเคยให้กับเขาทั้งนั้นไม่แน่ไม่นอนว่าจะได้ผลที่ต้องการแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นชอบให้จิตใจของเราก็งามแล้วก็จะมีความดึงดูดมันเป็นเสน่ห์ความดีผมก็คิดว่าเสน่ห์มันเป็นเรื่องการแต่งตัวเป็นเรื่องบุคลิกอะไรต่างๆที่จริงเสน่ห์ที่งามที่สุดเกิดจากความดีไม่ใช่สิ่งที่จะตกแต่งได้เกิดเองจากความดีข้อที่สองสำคัญเรื่องศีลคือเราจะชอบใครเราจะรักใครก็ต้องไว้ใจเขาถ้าเราอยู่กับใครแล้วคนนั้นขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยระแวงอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาอารมณ์เสียเดี๋ยวเขาจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราหรือว่าเดี๋ยวเขาก็จะด่าเขาจะว่าเราก็ไม่สบายใช่ไหมอยู่กับคนแบบนั้นมันไม่มีความสุขมันแบบรีแลกซ์ไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้เราต้องคอยมันเครียดว่าเดี๋ยวต้องระวังนะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็อารมณ์เสียเดี๋ยวเขาหน่อยใจเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาโมโหถ้าอยู่กับใครที่เป็นแบบนั้นนะมันไม่สบายไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยกันนานๆนั้นการให้ทานการรู้จักเสียสละเป็นเรื่องของภายในเนี่ยเราเรียกว่าคุณธรรมคือจาคะแต่การแสดงออกเป็นลักษณะให้ทานการให้ทานมีหลายประเภทใช่ไหมก็มีการให้วัตถุกำแปงปันวัตถุของเราแล้วการ ตอนอาตมาอยู่เยอรมันก่อนมา
อาตมาใช้กระเป๋าใหม่ที่กระเป๋าเดินทางใหม่ที่รับเป็นของชำรวยในงานที่วัดอมราวดีสามารถสะพายแล้วก็ของขังใหญ่ใส่ย่ามใส่ของใช้ทั่วไปมันใช้ได้สะดวกดีทางวัดก็ถวายพระเข้าประชุมทุกรูปทีนี้พอกำลังจะกลับจากเบอร์ลินนั่งในรถท่านอาจารย์ที่อยู่ด้วยที่ไม่ได้เข้าประชุมบอกว่าโอ้กระเป๋านั้นดีเนาะใช้ได้ดีดูสะดวกดีจากนั้นอาตมาต้องเอาของออกจากกระเป๋าทั้งหมดเอาย่ามออกเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาแพ็คใหม่ให้ท่านเพราะเรามีข้อวัดปฏิบัติถ้ามีพระองค์ไหนชมบริขารส่วนตัวต้องให้เป็นข้อบังคับเลยทั้งอู้ตกใจอู้ผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นช่วยไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนชมของเรานี้ต้องให้อันนี้ก็ถ้าไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นสิ่งที่ให้ได้นะบางทีถ้าชมบาทแล้วเราไม่มีบาทอย่างอื่นหรือว่าชมจีวรอะไรอย่างนี้ก็จะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นของชายสอยนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะถ้าใครชมอาตมาฝึกตัวเองมาหลายปีแล้วใครชมแล้วต้องให้อันนี้คือถ้าเป็นโยมเนี่ย ก็ไม่เหมือนเป็นพระแต่ว่าเป็นการตัวอย่างในการฝึกในทางด้านจาคะหรือในทางด้านทานการให้ทานอาตมาบอกแล้วเรื่องการให้ทานสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตในโลกปัจจุบันคนมีเงินมีทองมากขึ้นส่วนใหญ่แต่แลกเปลี่ยนกับเวลาตอนนี้ก็มีคำว่าจนเวลาสมัยนี้คนรวยสับแต่จนเวลาใช่ไหมมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถสองคันสามคันมีอยากไปเที่ยวก็เที่ยวได้แต่จนเวลาชีวิตประจำวันก็เลยแลกเปลี่ยนความจนเงินกับความจนเวลาเพราะนั้นทุกวันนี้ไอ้คำว่าเวลามีค่าเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าทุกยุคทุกสมัยนั้นเมื่อมีความกดดันด้วยเวลาแต่เราเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อคนอื่นนั่นก็เป็นการให้ทานที่เป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะเป็นให้คนมีสิ่งมีค่าเห็นเพื่อนเป็นทุกข์เรานั่งปลอบใจแล้วว่านั่งฟังทุกวันนี้แต่ก่อนเนี่ยมีการตำหนิว่าคนไทยไม่ค่อยพูดหรือว่าในที่สาธารณะไม่กล้าพูดตอนหลังนี่ก็พูดมากขึ้นบางทีพูดเกินไปแบบเกินพูดไม่มีหลักไม่มีประมาณเกินพอดีก็มีเลอะเทอะก็มีแต่นอกจากการพัฒนาความสามารถในการพูดเราต้องพัฒนาความสามารถในการฟังคือการฟังคนอื่นไม่ใช่ว่าหูดีใช้ได้ฟังได้การฟังคนอื่นนี่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเพื่อการฟังคนอื่นคือฟังแบบจิตใจหวังดีแล้วก็ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์และไม่มีการสอดแทรกเรื่องของตัวเองเข้าไปแต่ว่าเป็นความรู้สึกต่อความต้องการของผู้ฟังฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความเมตตาฟังด้วยปัญญาโอ้ยเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันแต่ถ้าใครพูดระบายกับผู้ที่ฟังเป็นพบระบายออกไปแล้วรู้สึกเหมือนอาบน้ำอาบทารู้สึกดีรู้สึกเบาสบายในการฟังเป็นนี้ก็มีข้อหนึ่งว่าคือไม่ใช่ว่าฟังแล้วเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อคือ
ที่คนมีความทุกข์ในใจระบายออกมาแล้วต้องมีความไว้ใจว่าคนนั้นจะไม่พูดต่อใช่ไหมพอถ้าเป็นความลับอยู่ในใจถ้าใครเอาไปบอกต่อแล้วกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปรู้จักก็จะกลัวจะขายหน้าหรือว่าคนอื่นจะรังเกียจอะไรเป็นต้นแล้วต่อไปเนี่ยก็จะไม่กล้าเปิดเผยกับเพื่อนนั้นเราต้องรู้จักไม่พูดทีนี้บางคนเขารับฟังความลับของใครไอ้ความลับมันมีสองประเภทความลับนี่ถ้าเป็นความลับที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมบางสิ่งบางอย่างนี่ต้องขออนุญาตแต่จำเป็นต้องเรียนผู้ใหญ่เรื่องนี้เก็บไม่ได้นะแต่ต้องตกลง อย่างนั้นแต่ส่วนมากก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครต้องรู้จักต้องทราบทีนี้บางคนเนี่ยเขาไม่พูดหรอกไม่บอกเลยแต่รู้สึกตัวเองจะระเบิดละระเบิดด้วยความลับของคนอื่นสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่บอกใครเลยบอกเฉพาะคนนี้คนเดียวเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทที่เขาไม่บอกใครเลยเพื่อนสนิทก็รับฟังความลับคนเดียวเขาก็เหมือนกันเขาไม่บอกใครเลยไม่เลยไม่บอกใครเลยบอกแค่คนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องมันระบาดไปเลยมันไปทั่วใช่ไหมภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเพราะทุกคนคิดว่าส่วนมากหรือว่าส่วนใหญ่ไม่พูดแต่เรื่องการรักษาความลับในเวลาอันสมควรเราจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่บอกใคร 99% ไม่บอกบอกแค่ 1% เท่านั้น 1% มันก็หมดไปแล้วนั้นรู้จักพูดรู้จักฟังเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกในศีลภาวนาเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทางที่ดีดัน เป็นผู้รู้จักให้และเป็นผู้ที่ควบคุมพฤติกรรมได้ไม่เก่าร้าวกับใครความเก่าร้าวนี่มันก็เป็นธรรมชาติของคนแต่เราต้องเห็นเป็นผิดเป็นภัยถ้าเป็นผู้ชายความก้าวร้าวมักจะออกมาทางกายถ้าเป็นผู้หญิงความก้าวร้าวมักจะออกมาทางลิ้นทางคำพูดแต่ก็ไม่แตกต่างกันเจตนาก็คล้ายกันอันเดียวกันนี่ถ้าเรายังเป็นทาสของอารมณ์รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ความก้าวร้าวมักจะปรากฏทำให้คนรอบข้างกลัวทีนี้ถ้าเราทำให้เป็นที่น่ากลัวตัวเองก็จะเหงาเราก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้และคนอื่นก็เครียดนั้นเราต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครทีนี้ถ้าพุทธองค์ตรัสว่าประสบการณ์และชีวิตเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเรื่องการสื่อสารมันไม่มีเพอร์เฟกต์เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราพูดแต่ละครั้งในแต่ละเรื่องนอกจากจะพูดทางวิทยาศาสตร์และพูดเป็นฟอร์มูลาอะไรซึ่งเป็นข้อมูลล้วนๆแต่พูดอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกและชีวิตเราทุกครั้งที่พูดแน่นอนในผู้ฟังไม่รับ 100% ที่เราอยากจะสื่อบางสิ่งบางอย่างเขาจะไม่จับบางสิ่งบางอย่างเขาจะแปลผิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการจะสื่อเขาก็ได้ยินเพราะสัญญาของคนเราเป็นอย่างนั้นการสื่อสารจะมีความบกพร่องอยู่เป็นนิด
ไอ้การที่สองคนจะเข้าใจกันแบบทุกสิ่งทุกอย่างทุกอารมณ์ทุกความอันนี้ในโลกจริงมันไม่มีแม้แต่คนรักกันคนใกล้ชิดกันก็ยังมีการเข้าใจผิดกันเป็นประจำท่านเราก็รู้แต่พยายามป้องกันให้มีข้อบกพร่องให้น้อยที่สุดเช่นทุกวันนี้ถ้าเดินทางไปต่างประเทศนั่งเรือบินไปต่างประเทศในการเดินทางจากบ้านเราไปสู่บ้านญาติที่อยู่ต่างประเทศช่วงไหนที่อันตรายที่สุดมีใครรู้ไหมช่วงที่อันตรายที่สุดก็ช่วงที่ขับรถจากบ้านไปสนามบินการขับรถไปสนามบินอันตรายกว่านั่งเรือบินทั้งหลายร้อยเท่าตัว อุบัติเหตุเกิดมากมากกว่าเยอะที่ทุกวันนี้การนั่งเรือบินเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยมากเพราะคนเก่งคนฉลาดก็ได้วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา อย่างดีแล้วก็ได้แก้ที่เมื่อ20ปีกว่าปีที่แล้วมันก็มีเรือบินตกเครื่องแล้วก็เขาทำการวิจัยปรากฏว่าสายการบินที่อันตรายที่สุดในโลกซึ่งมันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่อันตรายที่สุดก็คือสายการบินของเกาหลีทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเครื่องเขาไม่ดีเขาเครื่องเขาเป็นโบวิงเป็นแอร์บัสอะไรมันก็ไม่มีความแตกต่างกันเขาเลยพยายามวิเคราะห์ว่าทำไมสายการบินเกาหลีมีปัญหาผลสรุปก็คือการสื่อสารของลูกเรือไม่ดีเพราะในเกาหลีนี่เขาถือระบบอาวุโสอย่างเข้มงวดมากจนทางลูกเรือเห็นมีปัญหาเริ่มจะเกิดขึ้นไม่กล้าบอกแคปตันกลัวแคปตันจะดุกลัวแคปตันจะหาว่าเราสอนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งหลายครั้งแล้วแม้ในการวิเคราะห์การอุบัติเหตุบนเครื่องบินเนี่ยมันมีปัจจัยช่วยที่สำคัญเขาเรียกว่า black box ใช่ไหมพอเครื่องบินตกเขาต้องหา black box ใช่ไหม black box นี่กล่องต่ำนี้ก็จะเป็นการบันทึกการสื่อสารเหตุการณ์อะไรต่างๆในเรือบินก่อนที่จะตกก่อนตกแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกือบทุกครั้งเกิดจากการสื่อสารของคนภายในเครื่องบินมีการคิดผิดของคนใดคนหนึ่งแล้วก็คนอื่นก็ทำตามแล้วก็ไม่ได้ใครไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยไม่กล้าพูดเป็นต้นอินเหตุนี่ตัวอย่างในระดับแบบผิดพลาดแล้วทำให้คนตายเป็นร้อยมาเทียบกับชีวิตประจำวันว่าปัญหามากมายเกิดขึ้นเพราะเราขาดความระมัดระวังในการแสดงออกในการพูดในการฟังเราฟังอะไรเนี่ยแม้จะแปลน้ำเสียงของคนเราก็ต้องมีปัญญาว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปนะอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้พอเราแปลความหมายของการแสดงออกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างจะบอกจะวิเคราะห์ว่าใครโกหกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแม้แต่ทนายความแม้แต่ตำรวจแม้แต่คนที่ทำงานในทั้งนี้โดยเฉพาะมีหน้าที่ที่จะรู้ได้ว่าคนนี้พูดจริงหรือพูดโกหกยากยากมากนั้นเรื่องนี้สอนว่าเราต้องระมัดระวังเราเองก็พูดพยายามพูดให้เป็นสุภาษิตสุภาษิตขอทวนในพูดบ่อยๆแต่สำคัญมากหนึ่งพูดความจริงสองพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 3. ถูกกาลเทศะ 4. พูดด้วยความหวังดี
ห้าพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนทีนี้เวลาเราพูดกับใครเราก็เตรียมพร้อมว่าคนที่จะพูดกับเราลักษณะการพูดมีสิบข้อใช่ไหมคือคนที่พูดกับเราหนึ่งเป็นจริงสองไม่เป็นจริงสามเป็นประโยชน์สี่ไม่เป็นประโยชน์ห้าถูกกาลเทศะหกไม่ถูกกาลเทศะเจ็ดเขาพูดด้วยความหวังดีแปดไม่หวังดีเก้าสุภาพสิบไม่สุภาพแล้วถ้าเราเอาสิบข้อนี้มาเป็นข้อวิจารณ์และเป็นข้อวิเคราะห์เราจะรู้เท่าทันการพูดของคนทุกประเภทเลยไม่ว่าพูดกับคนดีคนไม่ดีอย่างไรเราก็จะรู้เท่าทันได้เป็นวิธีฝึกปัญญาสำหรับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการอยู่ในสังคมว่าเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างเป็นที่รักที่เคารพขึ้นอยู่กับทานขึ้นอยู่กับศีลเป็นหลักใหญ่ให้มีความระมัดระวังให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารการฝึกความการสื่อสารพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแล้วศึกษาในความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตในเมื่อเราไม่สนใจเรื่องให้ทานเมื่อเราเห็นแก่ตัวมันมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรกับความรู้สึกกับบรรยากาศในโรงเรียนและที่บ้านอย่างไรเมื่อเรารักษาศีลมันมีผลดีกับชีวิตอย่างไรขาดศีลมันมีผลเสียอยู่กับชีวิตเราอย่างไรทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราสนใจศึกษาเราจะสังเกตเมื่อสังเกตกับตัวเองแล้วจึงเชื่อไม่ใช่เชื่อไว้ก่อนแต่ดูให้ดีพอเห็นแล้วความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นไม่เพราะไม่ใช่คำพูดของคนอื่นแต่เกิดจากการรู้เห็นในชีวิตของตัวเองวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาผลสรุปภาษาอังกฤษ So today I've been talking about living in community living together and I started off by saying that the Buddha told us that although there are so many teachingsSome say 84,000 teachings that they can be summarized in just two teachings, the teaching of dukkha and the end of dukkha. So dukkha doesn't only mean suffering in its normal everyday sense, but has a much wider and more profound meaning. And in many cases, we can simply substitute, certainly in the beginning of our studies of Buddhism, the word dukkha with the word experience. So when we say we're interested in dukkha, we're interested in our experience of life and what affects our experience of life, what characterizes our experience of life in different areas. So living in community, we can observe our experience in living with others, and we can see if we look thatThe two things provide the foundation for a healthy and happy life together, whether in a family or in a school or any kind of community.
First is generosity, kindness, helping others, thinking of others' welfare, doing things without having to be asked, and not expecting any reward. And one of the things that we can give, which is of great value these days, is time. And we say these days people are money wealthy and time poor. So we're in a we're living in a society where people are enduring time poverty, even people with quite wealthy or comfortable lifestyles. So when someone you see is unhappy, depressed, anxious, afraid, upset, then this is a way of giving. Give some time. And in giving time to others, we also need to develop listening skills. This is one thing we should be learning at this school, how to listen well. It's not something that comes naturally to most people. You have to learn how to listen, how to prevent your mind from wandering off or interrupting at the wrong time, or allowing your own views and beliefs and opinions to affect your listening, but listening with an open heart, with a kind heart. And these are skills that are very important for us to develop. The other area I spoke about was sila. If we don't keep the precepts, then people are never going to be totally comfortable around us. They're always going to have some fear or slight tension that you might hurt them or abuse them or get angry with them or be aggressive towards them. So if someone doesn't keep the precepts well, then they're never going to be totally trusted or a source of affection and love for those around them. So if we want to live in a warm and kind and loving environment, then we need to put effort into practice of generosity and keeping of precepts as our fundamental values. So that's a short extract from the talk this morning in English, and I think I'll leave it at that point.